บายดีน้องๆในเฮียมดทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนกลับเข้ามาสู่ Expert Academic มื้อนี้ก็กลับมาพบอาจารย์ปออีกเช่นเคยซึ่งวิดีโอนี้ก็จะเป็นวิดีโอที่22แล้วที่อาจารย์มาสอนเกี่ยวกับวิสาฟิสิกส์ชาติพากันกันดีและในวิดีโอนี้อาจารย์ก็จะมานำเสนอนำพาทุกคนมาแก้บทโจทย์อีกข้อนึงซึ่งข้อนี้ก็จะเป็นพากันกันดีหมุนหรือว่าการกันดีปีนสูตรต่างๆอาจารย์ก็ได้สอนไปแล้วทายที่ว่ายางบ่ทันเบิ่งก็กลับไปเบิ่งคืนเอาบัดนี้เฮาจะมานำใช้สูตรต่างๆเหล่านั้นมาแก้โจทย์ข้อนี้เบิ่งว่าจะเป็นแบบไหนแต่ก่อนจะไปเบิ่งวิธีการแก้ก็จะต้องเห็นแบบกราฟอาจารย์ใหญ่ทุกคนที่กำลังเบิ่งวิดีโอนี้หยุดไว้ก่อนแล้วลองมาอ่านคำถามด้วยตนเองไปฝึกแก้เบิ่งก่อนด้วยตนเองหลังจากนั้นจึงกลับมาเบิ่งคำตอบวิธีการแก้ในวิดีโอนี้ว่ามันคือการบอสต่างกันแบบไหนนะเอาถ้าว่าพร้อมแล้วเฮาไปเบิ่งคำถามพร้อมกันคำถามมีว่าระบบเครื่องจักรอันหนึ่งต่อใส่การด้วยใส่พานมาล็อกเซอร์มาล็อกน้อยมีรัศมีแมน5ซมและกำลังปีนด้วยความไวมุมเสมอ180รายเดียนต่อวินาทีและมีมาล็อกใหญ่ที่มีรัศมีแมน34ซมจงคิดไล่ข้อก่อไก่ความไวมุมและความไวซื้อของมาล็อกใหญ่ข้อก่อไข่ความไวซื่ออยู่จุดหนึ่งถึงสายผ่านอันนี้ก็คือคำถามนะเอาเพื่อเอาจินตนาการง่ายขึ้นแสงปุบออกมาแสดงประกอบกันเป็นขั้นที่ของวัตถุตัวจริงว่าเป็นแบบใดนะสำหรับรูปแท้อาจารย์ก็แท้มองเป็นแบบนี้แล้วก็คือคำถามบอกว่ามีระบบเครื่องจักรอันหนึ่งคือต่อเข้ากันด้วยสายผ่านและมีมาล็อก2หน่วยหน่วยหนึ่งเป็นมาล็อกน้อยและหน่วยสองเป็นมาล็อกใหญ่ในที่ว่าเป็นมาล็อกน้อยนี้มีรัศมี R 1นี้แมน5ซมกำลังเคลื่อนที่ปีนด้วยความมุมเสมอโอเมก้า1นี้180รายเดียนต่อวิส่วนมาล็อกใหญ่แมนมีรัศมี R 2 30ซมซึ่งเคลื่อนที่ปีนด้วยโอเมก้า2หอบูฮุว่าเท่ากับเท่าใดนะอันนี้ก็คือประกอบกันวันนี้คำถามเราไปซ่องหาว่ามาล็อกใหญ่นี้ข้อก่อไก่เด้อข้อก่อไก่แมนมาล็อกใหญ่นี้กำลังเคลื่อนที่ปีนด้วยความหมายมุมโอเมก้า2นี้เท่ากับเท่าไรและความหมายซื้อ V2 นี้เท่ากับเท่าไรอันนี้ก็คือคำถามถามหาข้อก่อไก่ข้อก่อไข่คำถามถามหาว่าในขณะที่ว่าระบบเครื่องจักรนี้กำลังปีนอยู่ถามว่าสายพานนี่นะมันกำลังเคลื่อนที่ด้วยความหมาย V นี้เท่ากับเท่าไรอันนี้ก็คือคำถามเอาหลังจากที่ว่าอ่านไปแล้วคำถามเขียนไปแล้วหุบแท้แต้มไปแล้วหุบแท้เอาวันนี้สิ่งที่ฮู้เขียนออกมา R 1แมน5ซมโอเมก้า1แมน180 R 2แมน30ซ้อหากอขอแบบนี้แต่ก่อนจะไปแกะอย่าลืมจะต้องเปลี่ยนหัวในของมันก่อนเวลาไปแกะไปแทงจึงบ่ผิดเวลานี้เบิ่ง R 1แมน5ซมบ่จะต้องเปลี่ยนไปเป็นแมนตี้ก็คือเท่ากับหยัง 0.05 แมตต์บ่ส่วน R 2แมน30ซมเท่ากับหยัง 0.3แมทส่วนอุเมกาหนึ่งเดเปลี่ยนบ่บ่เปลี่ยนย้อนว่ามันเป็นราเดียนต่อวีแล้วนะเอาหลังจากที่เขียนสิ่งที่ฮู้ไปแล้วขั้นตอนต่อไปไปแกะทามิดเบิ่งข้อก่อการนี้ก่อนทุกคนจะต้องจดเอาไว้นะคุณลักษณะของมาล็อก2มาล็อกที่ว่าต่อถือต่อเข้ากันด้วยสายผ่านคือดันหุบแต้มแบบนี้แมน2มาล็อกนะมันถือต่อเข้ากันด้วยสายผ่านอันเดียวกันแสดงว่าความไวของสายผ่านเท่ากับเท่าไหร่และความหมายของมาล็อกที่1กับความหมายของมาล็อกที่2นี้มันก็จะเท่ากับความหมายของสายพันหรือว่าง่ายก็คือความหมายของมาล็อกที่1ความหมายของมาล็อกที่2และความหมายของสายพันนี้แม่นอันเดียวกันย้อนว่ามันกันทีพร้อมกันโดยระบบอันเดียวกันเชื่อไว้หลังจากนี้อาจารย์ก็เขียนคำอธิบายใส่หนังหนึ่งนี้ซ่องหาโอเมก้า2และ V2 ซึ่งว่ามาล็อกใหญ่และมาล็อกน้อยนี้ธาตุทรายใส่ผ่านอันเดียวกันดังนั้นความหมายซื่อของมันมีค่าเท่ากันเด้อเฉพาะความหมายซื่อเด้อเฉพาะตัว V นี้ถ้าเป็นโอเมก้ามันต่างกันเด้อเชื่อไว้โอเมก้าต่างกันแต่ความหมายซื่อเท่ากันฉะนั้นเราสามารถเขียนได้ว่า V1 เท่ากับ V2 มันบ่และอีกตัวนึงคำถามบอกว่ามันคือที่ปีนเสมอมันคือที่ปีนเสมอแสดงว่าเป็นการที่หมุนเสมอหรือว่าเปลี่ยนแปลงเสมอหมุนเสมอมันบ่เมื่อเฮามี v1 เท่ากับ v2 แล้ว
V ของการเคลื่อนที่หมุนเสมอมันเท่ากับอย่างทุกคนจิ๋วบอกวีดีโอก่อน V เท่ากับ R คูณโอเมก้าตัว R นี้เขาจะหมายเป็น R น้อยหรือ R ใหญ่ก็แล้วแต่เด้อขึ้นกับเขาถ้าอยู่ในรูปแท่งเขาหมายเป็น R น้อยเวลาแก้ก็ต้องใช้เป็น R น้อยถ้าอยู่ในรูปแท่งเขาหมายเป็น R ใหญ่เวลาแก้ก็ต้องใช้เป็น R ใหญ่นะเมื่อเขามีสูตร V เท่ากับ R คูณโอเมก้าถ้าเป็น V 1เขาก็จะได้อย่างถ้าเป็น V 1ก็จะเป็นR 1คูณกับโอเมก้า1เท่ากับถ้าเป็น V 2ก็จะเป็น R 2คูณกับโอเมก้า2เห็นป่ะแบบนี้เวลานี้เป้าหมายของเขามันต้องการสอหาโอเมก้า2เห็นป่ะโอเมก้า2คือตัวนี้ซึ่งว่า R 1หูบ่โอเมก้า1หูบ่ R 2หูบ่เอาหูหมดแล้วก็ถอดเอาโอเมก้า2ก็แทนเข้าไปก็จะได้ดิถอดเอาโอเมก้า2นี่ก็เท่ากับอย่างเท่ากับR 1โอเมก้า1ส่วนให้กับโอเมก้า2แบบนี้นะเอาหลังจากที่เขาถอดได้แล้วแทนเข้าไปเขาก็จะได้โอเมก้า2นี่เท่ากับ R 1มันอย่าง R 1แม่นคำถามมาแล้ว 0.05 บ่นะ 0.05 คูณให้กับโอเมก้า1แม่น180หารให้กับโอเมก้า2แม่นโอเมก้า2แม่น 0.3 เนาะเอา2ตัวนี้คูณกันแล้วหารกันออกคำตอบสุดท้ายจะเท่ากับเท่าไรลองคิดเบิ้งเอา0ตัวนี้มาคูณกับ0จุดนี้ตัวหนึ่งบนไปเอา18หาร3ออกอยู่6 6คูณ5ออกอยู่30เนาะ30หูได้ของโอเมก้าเท่ากับอย่างหูได้ของโอเมก้าแม่นราเดียนต่อวินาทีนะแสดงว่าเวลานี้เราก็จะได้ไปแล้วตัวที่หนึ่งก็คือโอเมก้าตัวที่2ก็คือความไวมุมของเลาะใหญ่ตัวนี้สังเกตล้อใหญ่นี่แมนอองอยู่30แต่ล้อน้อยของเขานี่แมน180มันจะเคลื่อนที่ด้วยความเป็นมุมต่างกันนะเชื่อเอาไว้มีแต่ความเป็นซื้อเท่านั้นที่มันเท่ากันเอาขั้นตอนต่อไปเมื่อเขาได้โอเมก้า2แล้วต่อไปเขาต้องการ V2 เขาก็จะอย่าง V2 เขาก็รู้ว่า V2 เขาต้องอย่าง V2 ก็เท่า R2 คูณโอเมก้า2บ่ R2 มันอย่าง R2 แมน 0.3 คูณกับโอเมก้า2มันอย่างสอบมาแล้ว30คูณกันมันจะออกอยู่9หัวได้ของ V ความหมายซื้อแมนเป็นอย่างแมตต์ V นะทีอันนี้ก็คือคำตอบของข้อกอไก่นะเอาล่างจ้างได้ไปแล้วข้อกอไก่เอาข้อขอไข่นี้ความหมายซื้อของสายพานก็คือที่อาจารย์อธิบายไปเมื่อกี้ว่าระบบตัวนี้มันต่อเข้ากันเมื่อสายพานนี้เคลื่อนที่ด้วยความหมายเท่าใดล้อ1กับล้อ2นี้ก็จะเคลื่อนที่ด้วยความไวคือกันเท่ากันแสดงว่าความไวซึ่งของสายพันมีค่าเท่ากับความไวของมะล็อกทั้ง2นะดังนั้นเราก็จะได้ v ของสายพันนี่ก็คือเท่ากับ v 2นะเท่ากับ v 2ซึ่งเราสอบได้แล้วก็คืออย่าง9แมตต์ v นาทีอันนี้แหละก็คือคำตอบของข้อนี้สำหรับวิดีโอนี้ก็จะจบลงแต่เท่านี้แล้วพบกันใหม่วิดีโอต่อไปThank you.